ตอนนี้ก็คือเรียนอยู่รามคำแหงครับเป็นคณะรัฐศาสตร์เพราะว่าหนังสือเบลบางทีมันยากแล้วก็หายากอยากเป็นนักเขียนค่ะพวกนวนิยายอะไรประมาณนี้ค่ะหนูมีความใฝ่ฝันว่าอยากทำงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หรือว่า call center ค่ะซึ่งหนูก็อยากทำงานด้านนี้โดยตรงอะค่ะในองค์การธุรกิจปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดโอกาสหรือปัญหาแก่ผู้จัดการได้คนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านอีกไม่นานต่อมาอีกไม่นานต่อมาเมื่อกองเพลิงดับมอดลงเมื่อกองเพลิงดับมอดลงระบบเศรษฐกิจย่อมมีผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์การขณะที่นกฟีนิกซ์กำลังโบยบินไปมาพระราชาพระนามว่ามหาชนกนักบริหารในระบบราชการจะมีการบริหารองค์การอย่างใดในอีก5ปีข้างหน้าตัวอย่างเช่นจะมีการขยายงานอย่างไรเรานั้นจักพยายามตามสติกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษควรทำนกฟีนิกซ์มีขนาดใหญ่กว่านกอินทรีใดๆมันก็ค่อยๆบินวนต่ำลงแล้วก็ต่ำลงน่าจะพอจำได้ครับแต่ชื่อเขาอาจจะไม่รู้แต่พอได้ยินเสียงน่าจะเสียงนี้อาจจะเคยฟังขอบคุณพี่เขาอะค่ะที่แบบมาอ่านนิทานให้หนูฟังทั้งที่พี่เขาก็น่าจะไปทำอย่างอื่นที่แบบดีกว่านี้หรือไปทำอะไรก็ได้ที่พี่เขาทำแล้วมีความสุขไม่ต้องมาลำบากกับพวกหนูแต่พี่เขาก็เลือกที่จะทำให้ด้วยความเต็มใจเท่าที่ฟังเสียงคุณป้าเขาอ่านให้เนี่ยเสียงเขาจะแบบน่ารักมากค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าระหว่างเสียงตัวจริงกับเสียงที่อ่านให้จะเหมือนกันหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดเขาได้ยินพี่พิชิตพูดแบบเนี้ยพี่พิชิตเขาพูดขอบคุณอะไรเขาบ้างคนที่อ่านอยากจะพูดอะไรกับเขาอีกไหมฮะนอกจากคำว่าขอบคุณถ้าคุณป้าพูดเนี่ยจะจำได้ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะลูกเฮ้ยคุณป้าสวัสดีค่ะก็คงไม่มีหนังสือเสียงฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นคนพิการคนอื่นที่ยังรอหนังสือเสียงอยู่ครับขอบคุณค่ะคิดว่าเราให้อะไรกับใครแล้วเราจะต้องได้รับอะไร
ยิ่งเราให้เข้าไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้มาเท่านั้นนั่นก็คือความสุขถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the more we give the more we get ยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆค่ะ